สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่21กรกฎาคมนะครับก็บรรยากาศตลาดก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่คิดนะครับก็คือดูเหมือนลงยากนะครับแล้วก็นับวันก็ยิ่งเรียกได้ว่าผู้กำกับนโยบายนะครับก็มีแนวความคิดมุกใหม่ๆที่ผมเวลาติดตามแล้วผมก็โอ้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากเลยนะฮะยุคศรีวิไลนะครับศรีวิไลมากๆนะครับก็พยายามหารูปที่มันสะท้อนถึงยุคศรีวิไลนะครับแต่ว่าก็ได้รูปนี้แหละฮะนะฮะอยู่ในอุ้งมือมารนะครับโลกใบนี้นะครับกฎเกณฑ์กติกาไม่ต้องมีละนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คงมีเรื่องการประชุมนะฮะที่ยุโรปนะครับเป็นประชุม27ชาตินะครับในการที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดนะหลักๆแล้วตอนนี้เขากำลังพิจารณาเรื่องของกองทุนนะกองทุนที่จะให้ความช่วยเหลือกันไซส์อยู่ที่ประมาณ 7.5 แสนล้านยูโรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประชุมกันมาแล้วประมาณ3รอบ3วันนะ3เที่ยวนะฮะ3รอบการประชุมนะก็ล่มนะประเด็นก็คือเฮ้ยจะจัดการกับเรื่องเงินจะแบบให้เปล่าไปเลย 7.5 แสนล้านยูโรแจกเลยแจกให้กับประเทศที่มีปัญหาหรือจะแบบเป็นมีเงื่อนไขคือให้กู้นะครับแล้วประเทศที่กู้ไปเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามีการจัดระเบียบนะฮะวินัยการคลังนะครับหรือทำให้แน่ใจว่าจะต้องสามารถใช้เงินกู้ก้อนนี้กลับมาได้นะครับก็เถียงกันอยู่ประมาณ 3-4 วันน่ะนะครับคนที่อยากจะให้เรียกได้ว่าให้กู้เน้นไปที่การให้กู้เยอะๆเนี่ยมันก็มี4ชาตินะครับเช่นตัวเนเธอร์แลนด์นะเช่นสวีเดนนะครับเช่นเดนมาร์กอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยเขาอยากจะรีบๆช่วยนะฮะให้เงินไปแล้วก็จะได้จบๆนะฮะเศรษฐกิจมันก็จะได้ฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับอันนี้คือฝั่งยุโรปส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับในส่วนของสภาคองเกรสโดยเฉพาะในส่วนของวุฒิสภาเขากำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของวงเงินในการที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2เดโมแครตเนี่ยนะฮะตอนสภาล่างเนี่ยเดโมแครตเขาพยายามผลักดันนะฮะวงเงินรอบใหม่อยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านเหรียญนะครับ3ล้านล้านเหรียญในที่นี้ก็แจกแลกอ่ะแจกแลกอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของวุฒิสภาก็พยายามเตะตัดขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผ่านก็เท่ากับผลงานนี้มันเป็นผลงานที่มาจากเดโมแครตก็จะไปกระทบกับเรื่องการเลือกตั้งในปลายปีนี้เขาพยายามเตะตัดขาก็บอกว่าสิ่งที่เดโมแครตทำเนี่ยมันจะทำให้วินัยการคลังมันมีปัญหานะครับก็ไปหั่นนะจะพยายามหั่นให้ลงมาเหลือมาสัก1ล้านล้านเหรียญนะครับ1ล้านล้านเหรียญก็ยังคงนโยบายเดิมในเรื่องการแจกเงินนะครับแจกเงินทุกเดือนนะครับทุกสัปดาห์นะครับให้กับคนอเมริกันนะครับรวมไปถึงครอบครัวนะครับที่มีลูกมีอะไรก็แล้วแต่เงื่อนไขเยอะนะฮะในการแจกนะครับก็ง่ายๆคือก็ยังแจกไปนั่นแหละนะตกประมาณ 1,200 เหรียญ นะฮะต่อครัวเรือนต่อเดือนเนี่ยนะฮะแจกไปเรื่อยๆแจกไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนั่นแหละนะครับไซส์เงินมันก็จะลดลงมาเหลือประมาณสัก1ล้านล้านเหรียญแต่ว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าทรัมป์เองเนี่ยเขาก็อยากจะให้มีเรื่องของตัวเพโลนะครับเพโลแท็กคัตนะครับก็คือตัดในส่วนของภาษีเงินเดือนนะตัดในส่วนของภาษีค่าจ้างเนี่ยนะครับหั่นลงมานะครับเพื่อเรียกได้ว่ากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดพวกนี้กันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วผมมองว่าโลกใบนี้คนที่มีวินัยการเงินกลายเป็นว่าเสียเปรียบนะครับเราต้องพึ่งพานะฮะเราต้องกู้นะฮะเราต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับมีวินัยการเงินแล้วผมดูรู้สึกมันโง่ๆอย่างนี้ไม่รู้นะครับยิ่งอ่านยิ่งเซ็งนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งทำรายละเอียดกันนะครับว่าต่อไปนี้เขาจะเข้าสู่ยุคของการให้เงินเปล่ากันแล้วนะครับใครมีหนี้ก็ยกหนี้ให้นะครับเป็นdebt forgiveness นะครับก็คือยกหนี้ให้อ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับแต่ละเรื่องรวมไปถึงวันนี้จะมานั่งแกะว่าทำไมเมื่อคืน Nasdaq ขึ้นดีจังเลยขึ้นอีกแล้วนะครับขึ้นทำ new high อีกแล้วนะครับ Nasdaq นะฮะสัญญาณดีนะครับยิ่งขึ้นมาแบบนี้ oh my god นะก็ขึ้นมาแบบนี้ก็ผมว่าเราก็เตรียมชิ่งอ่ะนะฮะให้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำไม Nasdaq เมื่อคืนขึ้นดีจังนะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องของแกะงบ K-Bank กับ SCB นะครับมันน่ากลัวจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้มานั่งทำความเข้าใจกันนิดนึงซึ่งผมจริงๆแล้วผมเห็นงบแล้วผมก็เฉยๆนะก็ไม่ได้แปลกไปจากที่คิดสำหรับส่วนของ K-Bank แล้วก็ SCB นะครับอาจจะแปลกจาก SCB ไม่ตั้งสำรองน้อยจังนะทีตอนไตรมาส4ปีที่แล้วนี่โหตั้งดุมากนะฮะแต่ตอนนี้นี่เรียกได้ว่าเบาๆมือนะครับไม่เหมือน K-Bank ที่เขากันเหนียวไว้ก่อนนะครับ
ี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะกันอีกทีหนึ่งนะครับรวมไปถึงนะไล่เลียงหุ้นเด่นนะครับที่ได้เคยฉายภาพให้ดูแต่ละตัวเนี่ยโอ้มานั่งนับแล้วขึ้นซิลลิ่งหลายตัวมากเลยนะที่ผมเคยพูดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่มองๆตัวถัดไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเล็งๆไว้เนี่ยช่วงนี้มีดูอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาไล่กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับช่วงนี้ผมคงมาสายเรื่อยๆนะครับก็คงอาจจะเลทกรอบเวลานะฮะ 8:15 ถึง 8:30 เนี่ยแหละนะครับเพราะว่ามันทำข้อมูลไม่ทันจริงๆฮะได้ข้อสรุปละว่าไม่อยากฝืนนะฮะก็ไม่ 8:15 ก็จะเลื่อนมาเป็น 8:30 นะครับ 8:00 นี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะเพราะมันก็เปิดเทอมด้วยนะครับแล้วก็ทำให้มาได้ไม่ได้ดั่งใจนะฮะบางครั้งก็มาถึงที่โต๊ะทำงานก็ 7:00 เช้าแล้วมีเวลารวบรวมข้อมูลชั่วโมงเดียวมันทำไม่ทันนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะเปิดเทอมเนี่ยมันยังพอมาที่โต๊ะทำงานได้ 6:30 นะครับแต่ตอนนี้ยากนะฮะให้ตื่นช้ากว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะนะฮะแค่นี้ก็นอนน้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราเอาเป็นว่านะครับกำหนดเวลากันที่เราจะเจอกันทุกเช้าก็ประมาณ 8:15 ถึง 8:30 นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยตอนนี้ประมาณ 1,500 วิวเท่านั้นเองนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันแล้วก็เลยแล้วกันนะครับนะครับไปดูกันที่เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่ตอนนี้สภาคองเกรสเขากำลังพิจารณานะครับตัว second stimulus นะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะหรือวงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในระยะที่2นะครับของอเมริกานะครับปรากฏว่าไซส์มันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1ถึง2ล้านเหรียญแหละไม่เกินนะครับก็แจกเงินเหมือนเดิมนะแจกเงินทุกเดือนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทรัมป์เองเขาขู่นะครับว่ารอบนี้มันต้องมีเรื่องของ payroll tax cut นะครับก็คือหมายความว่าก็ไอ้พวกภาษีค่าจ้างเนี่ยต้องมีการหั่นลงมาภาษีค่าจ้างคืออะไรนะครับภาษีค่าจ้างก็เป็นในส่วนของคล้ายๆกับประกันสังคมบ้านเราอ่ะนะครับแต่มันไม่ใช่ประกันสังคมนะครับมันเป็นหักออกไปในรูปของภาษีแล้วก็ในส่วนของนายจ้างก็ต้องถูกหักออกไปนะครับปลอกๆออกมาเพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นสวัสดิการในอนาคตในเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลหรือเรื่องอื่นๆนะครับอันนี้คือของที่อเมริกานะครับทำเองก็ขู่ว่าถ้าไม่มีเรื่อง payroll tax นะเขาจะไม่ยอมเซ็นให้มันผ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว second stimulus ก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็เลยต้องมานั่งซีเรียสกันเรื่องนี้นะครับต้องพิจารณากันเพราะทำขู่แล้วนะครับว่าต้องให้มี payroll tax ด้วยนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องติดตามนะครับขออภัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อตกลงแล้วนะครับน่าจะสภาคองเกรสก็น่าจะมีการอนุมัติออกมาช่วงนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของชั้นวุฒิสภานะครับภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้เห็นความคืบหน้านะครับถัดมาอีกเรื่องนึงครับที่ต้องติดตามก็ครับก็คือนะครับมนูชินฮะสตีเฟนมนูชินโอ้ยดังมากช่วงนี้นะฮะ 2-3 วันนี้เขาพยายามที่จะเรียกได้ว่าเน้นไปที่เรื่องของการสนับสนุนพวกกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กนะฮะในการที่รีโอเพนขึ้นมาอีกทีนึงไอเดียล่าสุดก็คือเขาบอกว่ากลุ่มธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะพวกกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ได้เข้าสู่โปรแกรมตัว Paycheck Protection Program นะฮะหรือ PPP เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่าคล้ายๆกับซอฟต์โลนบ้านเราอ่ะนะครับที่ให้พวกธุรกิจ SME นะเข้าถึงซอฟต์โลนในการที่จะเอาไปเสริมสภาพคล่องในช่วงที่มันมีวิกฤตโควิดนะครับตัวมนูชินเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสำหรับพวกกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมใน PPP นะฮะ Paycheckprotection program นะฮะเขาบอกว่าให้อยากเขาเรียกว่าอยากจะเสนอให้สภาคองเกรสเนี่ยอนุมัตินะฮะอนุมัติในการยกหนี้ให้ไปเลยยกหนี้โอ้วงเงินนี่ 6.5 แสนล้านเหรียญนะฮะคือให้เปล่าอ่ะนะครับให้เปล่าไปเลยนะฮะคนที่เรียกได้ว่ามาขอธุรกิจขนาดเล็กที่มาขอความช่วยเหลือนะครับในการเสริมสภาพคล่องเนี่ย 6.5 แสนล้านเหรียญเนี่ยให้เปล่าไปเลยนะยกให้ไปเลยคือตอนนี้ในหลายธุรกิจเขามาขอกู้กันไปแล้วแหละมนูชินเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีคลังอเมริการัฐมนตรีคลังนะฮะเขาก็เสนอไอเดียว่าให้ยกหนี้ไปเลยนะครับโอ้โหคิดดูดิฮะถ้าอเมริกาทำอะไรจะเกิดขึ้นยุโรปก็ทำนะเอเชียก็ญี่ปุ่นก็เดี๋ยวก็ทำบ้างนะฮะประเทศอื่นๆเดี๋ยวก็ทำบ้างนะใครที่เรียกได้ว่า SME ที่มีผลกระทบกับเรื่องของตัวโควิดคงทำหมดอะด้วยข้ออ้างว่าโดนผลกระทบโควิดใช่ไหมครับอินโดล่าสุดก็เป็นเรื่องของ Debt Monetization ใช่ป่ะพิมพ์แบงค์แล้วก็ให้รัฐบาลกู้โดยตรงเลยนะครับ
แล้วลองนึกภาพนะถ้าอเมริกาทำแล้วทุกๆประเทศทำแล้วไทยจะทำบ้างไหมไม่ทำก็โง่นะเอาจริงๆนะครับผมพูดจริงถ้ามันมีมาตรฐานประเทศอื่นทำแล้วเราเองทำไมจะไม่ทำใช่ไหมครับมันก็ต้องเกิดข้อเรียกร้องว่าเฮ้ยประเทศอื่นเขายังช่วย SME ของตัวเองเลยนะครับมันก็เป็นการบีบอ่ะนะครับก็ลองติดตามดูครับเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันน่ะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในเรื่องการแจกเงินแบบตรงๆนะฮะมากู้แล้วก็ไม่ต้องใช้หนี้นะฮะโดยมีข้อโดยมีข้ออ้างเรื่องโควิดนะครับก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับนี่มันคือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่คือไอเดียที่ออกมาจากรัฐมนตรีคลังของอเมริกานะนะครับผมคิดว่าก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะครับเรื่องของการยกหนี้ให้นะครับมันสามารถทำได้นะครับในกลไกนะครับง่ายมากเลยนะครับก็ให้ธนาคารกลางเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะรับทุกอย่างนะฮะธนาคารกลางจะเอาเงินที่ไหนก็พิมพ์แบงก์ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าค่าเงินจะเสื่อมไหมคำถามคือจะเสื่อมเมื่อเทียบกับอะไรล่ะนะครับจะเสื่อมเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็ดอลลาร์มันก็ทำอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกๆประเทศทำหมดมันก็กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ไม่มีใครเสื่อมไปมากกว่าใครนะฮะเพราะมันเสื่อมพอๆกันหมดนะแต่ว่าพวกแอสเซทที่มันมีซัพพลายจำกัดอย่างเช่นพวกบิตคอยน์พวกทองหรืออื่นๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะมีราคาที่พุ่งขึ้นก็ได้นะครับซึ่งก็เราก็คงต้องตามเกมการเงินตอนนี้ให้ดีๆนะครับทั่วโลกมันเล่นแผงๆกันแล้วนะครับแล้วก็ไทยเองก็ไม่นานนะไม่นานผมว่ามันเป็นเกมที่เขาทำกันแล้วเราจะไม่พิจารณาเลยมันก็ดูตลกอ่ะนะครับกลับมานะครับในเมื่อถ้าเกิดธนาคารกลางเป็นเจ้าภาพนะครับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่จะทำไงให้มันดูไม่น่าเกลียดนะครับผมว่าตอนนี้มันเริ่มเกิดเหตุการณ์การออกพันธบัตรแล้วนะครับรัฐบาลอย่างอเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะออก1ปี2ปี5ปีนะฮะ10ปีแล้วก็30ปีนะฮะไม่เคยออก20นะฮะก็เริ่มมาออก20แล้วเดี๋ยวดูนะฮะถัดไปก็จะมีระยะยาวมากขึ้นนะฮะมี50 60 100ปีนะฮะออก100ปีแล้วก็กู้จากเฟดนะฮะโดยตรงไปเลยนะครับก็ไม่น่าเกลียดถูกป่ะก็ยังถือว่ามีตัวเลขเป็นหนี้อยู่นะแต่มันเป็นหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ระยะยาว100ปีจะไปใช้คืนยังไงถูกไหมครับแต่ก็ถือว่าเอาเงินมาใช้ก่อนแล้วก็ออกพันธบัตรชุดใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ100ปี150ปี100 200ปีก็ว่าไปนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนะครับคือระดับหนี้มันเพิ่มขึ้นก็จริงครับแต่ทุกประเทศทั่วโลกก็หนี้เพิ่มขึ้นกันหมดโดยข้ออ้างว่าอาจจะเป็นการก่อหนี้ระยะยาวนะฮะ50ปี100ปี150ปีว่าไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้หุ้นควรต้องเป็นไงนะครับหุ้นมันก็จะลงยากถึงยากมากครับแม้ว่าระยะสั้นมันอาจจะต้องมีแรงกระแทกลงมานะแต่ระยะกลางนี่ผมว่าหุ้นมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันเนี่ยแบบมึนๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถัดมาครับเรื่องอีกเรื่องนึงครับที่ผมว่าน่าเกลียดไม่แพ้กันครับนะครับที่ประชุมของยุโรปนะครับยูคาเซลนะครับเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องมา3วันละแต่วันที่4นี่ท่าทางจะเริ่มรู้เรื่องนะครับมีแนวโน้มสูงมากที่จะตกลงเรื่องของกองทุนช่วยเหลือประเทศสมาชิกได้นะครับพบกันครึ่งทางครับแบ่งเองเงิน 7.5 แสนล้านเหรียญ 7.5 แสนล้านยูโรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งนะครับประมาณเกือบครึ่งเนี่ยนะครับ 3.5 แสนล้านยูโรเนี่ยให้เป็นในลักษณะของการให้กู้แบบมีเงื่อนไขส่วนอีกแบบนึงส่วนอีกครึ่งนึงนะครับเกินครึ่ง 3.9 ถึง 4 แสนล้านยูโรเนี่ยแจกนะฮะให้เปล่าไปเลยนะครับดีลนี้น่าจะผ่านนะครับรู้สึกเท่าที่เช็คข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับก็เขาประเมินกันว่ามันเป็นการเรียกได้ว่าเรื่องของแบบมีเงื่อนไขเนี่ยให้กู้เนี่ยก็ตามใจ4ประเทศที่เขาเคี่ยวๆอ่ะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นะฮะสวีเดนนะครับนะครับพวกเนี้ยนะครับผมจำไม่ได้เลยอีกประเทศนึงเป็นอะไรนะฮะก็4ประเทศที่เขาต่อต้านเนี่ยนะครับก็เดิมทีเนี่ยเงื่อนไขมันประมาณสักให้ฟรีเนี่ยให้เปล่าเนี่ยนะครับประมาณ 500,000 ล้านยูโรนะครับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยแค่ประมาณ 250,000 แต่ตอนนี้เขากำลังจะผ่อนคลายเพื่อให้ดีลมันตกลงให้ได้ก็คือแบบมีเงื่อนไขให้ขยับขึ้นไป 3.5 แสนล้านนะครับแล้วก็ให้เปล่าจาก 500,000 เหลือประมาณ 400,000 นะครับก็คิดว่าผ่านนะครับถ้าผ่านก็เป็นข่าวดีของตลาดหุ้นยุโรปก็จะขึ้นไปอีกสักพักนึงนะฮะแล้วก็บันเทิงกันเลยนะฮะเงินก็พิมพ์แบงค์แจกฟรีนะครับโอ้โหอะไรมันจะสนุกสนานสีวิไลปานี้นะฮะยุคนี้ดีนะครับไปอยู่ยุโรปกับอเมริกานี่คือไม่ต้องกลัวอดตายอ่ะนะครับกู้ได้นะครับแล้วเขาก็จะยกหนี้ให้ต่างหากนะฮะโคตรดีเลยนะครับอ่ะกลับมาอีกเรื่องนึงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนนะครับตลาดหุ้นยุโรป
เอาขออภัยตลาดหุ้นอเมริกามันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากเลยหรอกตัวดาวโจนส์กับ S&P ขึ้นเฉยๆแต่ที่ขึ้นเยอะคือ Nasdaq ขึ้นกว่า 2% นะครับปรากฏว่าตอนนี้ Bloomberg เขาก็ไปทำรูปนึงมาน่าสนใจนะครับคือเขาไปเอาส่วนต่างระหว่างดัชนี Nasdaq เทียบกับค่าเฉลี่ย100วันนะครับสเปรดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยสูงถึง 1.2 นะฮะ 1.2% คิดออกมานะฮะก็เขาเทียบเป็นสเปรดนะครับผมก็น่าจะเรียกว่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละสูงกว่าค่าเฉลี่ย100วันนะครับย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะครับไปดูเนี่ยนะฮะว่าเวลาที่ Nasdaq สูงกว่าค่าเฉลี่ยหมายถึงว่า Nasdaq ช่วงนั้นมีการเก็งกำไรกันเยอะๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนบ้างนะครับโอ้โหตั้งแต่ .com อ่ะนะครับตอนวิกฤต .com เลยนะครับนะครับคืออันตรายมากนะถ้ามาทรงนี้นะครับแปลว่าถ้าย้อนกลับไปดูตอนก่อนวิกิน .com เนี่ยจะเห็นได้ว่า Nasdaq ก็จะขึ้นไปสูงกว่าค่าเฉลี่ยมันไปอีกสักพักใหญ่ๆก่อนที่จะดิ่งลงมารุนแรงนะครับเดี๋ยวผมเอาหัวผมออกก่อนนะครับแต่ว่านี่คือหนึ่งในอีกสัญญาณเตือนนะครับว่าบับเบิ้ลมาแน่นะฮะบับเบิ้ลกำลังมานะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปในตอนสมัย .com ก็ไปได้อีกอ่ะไปได้อีกก่อนบึ้มนะฮะนี่นะครับตัว Nasdaq กำลังสูงกว่าค่าเฉลี่ยมันนะครับถัดมานะครับเมื่อวาน S&P โดยภาพรวมไม่ได้บวกเยอะก็จริงแต่ว่าTech Stock ก็ทะยานฟ้านะครับพวก S&P Growth Index ก็คือพวกหุ้น Tech Stock ใน S&P นะครับขึ้นเยอะมากนะครับทะยานฟ้าครับไปเช็คดูครับนะฮะเบอร์หนึ่งที่เมื่อวานมาเป็น Amazon Amazon มาเมื่อวานเพราะว่า Goldman Sachs เขาเรียกได้ว่าออกเปเปอร์แล้วก็ปรับ Target Price นะครับปรับมูลค่าพื้นฐานขึ้นนะครับจำไม่ได้แล้วว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่หุ้นมันก็ขึ้นมาเกือบ 8% น่ะนะฮะจะเห็นได้ว่านี่คือโหดมากนะฮะใครที่ขึ้นมาอีกนะฮะก็ Microsoft ขึ้นมาเยอะนะครับไอ้ Microsoft ก็ขึ้นมาประมาณ 4% นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัทที่ขึ้นมาเยอะเมื่อวานเนี่ยนะครับใน S&P ก็พวกเก่งงบที่จะออกมาดีนะครับงบที่จะออกมามีใครบ้างล่ะนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงวันที่23นี้นะฮะเอาขออภัยวันนี้21เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเด่นๆครับ21เนี่ยยังเฉยๆกันนะส่วนใหญ่ก็จะมีโคคาโคล่านะฮะคืนนี้เดี๋ยวออกมาดีอีกโคคาโคล่าออกมาดีหุ้นขึ้นอีกนะฮะพวกโอบิสเนสมันจะก็น่าจะขึ้นนะครับต่อมาวันพรุ่งนี้22เนี่ยมีใครเด่นๆอีกนะฮะนะครับที่จะออกมาไม่มีพรุ่งนี้ไม่ค่อยมีใครเด่นนะฮะแต่ว่า23เนี่ยไฮไลท์ก็น่าจะเป็น Microsoft นะครับแล้วก็ Amazon ก็น่าจะประกาศวันที่23ด้วยแหละนะครับคือวันที่23นี่คือเป้งๆเลยมี AT&T ด้วยที่จะประกาศนะครับนะครับ Intel ก็24นะครับAmazon เดี๋ยวหา Amazon ก่อนนะครับอ๋อ Amazon นี่24ครับ23 24นี่ตลาดหุ้นอเมริกามันก็จะลงยากอ่ะนะครับเพราะว่าของดีเขาเตรียมประกาศกันแต่ว่าระวังนะครับพอหลังจากประกาศงบก็อาจจะได้เห็น Sell on Fact บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามช่วง 2-3 วันนี้ไม่ต้องห่วงเลยตลาดสดใสนะฮะไหนจะมีการประชุมยุโรปซึ่งมันมีแนวโน้มว่าจะคุยกันได้ละนะครับแล้วก็ไหนจะสภาคองเกรสกำลังพิจารณาเรื่องของ Second Stimulus นะครับไหนจะมีเรื่องที่เขาเตรียมแผนจะยกหนี้ให้กับพวกกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอีกโอ้โหผมว่าในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็อาจจะต้องจำใจเข้าร่วมมั้งนะฮะกำลังพิจารณาอยู่นะฮะตลาดมันดูโอ้โหหนักหนานะฮะคือมันเล่นกันแบบเอามันมากครับนะครับเล่นกันแบบไม่ต้องสนใจกติกาใดๆทั้งนั้นแล้วนะครับดังนั้นพอร์ตการลงทุนผมคิดว่าไม่ถึงขนาดที่เราจะต้องปฏิเสธมันไม่ลงทุนเลยนะครับผมเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มให้คำแนะนำนะครับเป็นในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยเราเพิ่มเวทขึ้นได้บ้างนะครับเพิ่มเวทขึ้นได้บ้างจากเดิมที่เราอาจจะป๊อตป๊อต 30-40% แล้วต้องขยับเป็นสัก 40-50 แล้วพอละเพราะยังไงก็แล้วแต่ผมยังเชื่อว่าเดือนมีนายังไงก็ต้องเห็นการปรับฐานนะครับแต่ว่าการปรับฐานที่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เคยจินตนาการเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลไกในการที่จะเข้าแทรกแซงในเรื่องของระบบการเงินตอนนี้มันเยอะมากจริงนะครับแล้วเราประมาทไม่ได้นะครับก็มีหุ้นไว้ติดมือบ้างแล้วก็เน้นที่ม้าที่แข็งแรงแล้วก็ม้าที่น่าจะมีผลประกอบการในไตรมาส2ไตรมาส3ดีๆซึ่งผมจำได้ว่าผมเคยทำสรุปใช่ไหมนะครับให้เราเก่งกันพวกหุ้น earning ดีๆเนี่ยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็มีหลายตัวที่ขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยลงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะฮะที่ทำเป็นตารางควอดแรนต์ออกมานะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทำการอัปเดตละเพราะว่าตอนนี้เริ่มได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเอาเบื้องต้นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับว่าภาพนี้นี่ทำงานได้ดีมากนะครับไม่ว่าตอนนั้นที่จะแนะนำไปในส่วนของ
DCC ACE ก็ขึ้นเยอะนะครับ Top SPRC SO CBF SCC อย่างเงี้ยขึ้นเรื่อยๆเลยแก๊งนี้นะครับนะครับส่วนพวกแบบเบอร์2แถว2รองลงมาปตท.ปตส.ผ.ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับเรานะครับส่วนแก๊งนี้ก็คืองบไตรมาส2ไม่ดีแต่ไตรมาส3จะฟื้นก็อาจจะซึมๆช่วงนี้ครับแต่ก็เป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะครับส่วนพวกแก๊งนี้ก็คือแย่หนักในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3เราก็อาจจะยังมองๆไว้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับแต่จะเห็นได้ว่าแถว1เนี่ยพวกนี้คือขึ้นเรื่อยๆนะครับปูนใหญ่ CPF ก็ขึ้นทุกวันน่ะ DCC ก็มาเรื่อยๆนะครับGGC อาจจะเฉยๆนะครับ ACE อย่างเงี้ยครับSBRC SOโอ้โหก็เป็นไปอย่างที่ได้เคยวาดภาพให้ดูนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เราก็สามารถที่จะสะสมเพื่อเก็งกับผลประกอบการไตรมาส2ได้นะครับสามารถเลือกได้ตัวเด่นๆก็ที่ผมว่าปลอดภัยสุดตอนนี้ก็ SCC ลองลงมา CPF นะครับที่เหลือก็ท่านลองเลือกดูในอยากจากในฉากตะกี้นะครับถัดไปเนี่ยนะครับผมว่าเราลองมาพิจารณาในส่วนของหุ้นขนาดเล็กนะฮะไล่เรียงกันนะครับอันนี้ผมขอขี้ฟันดองหน่อยนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ต้องยอมรับอะฮะว่ามันได้เยอะจริงๆนะนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านคงไม่ว่านะครับถ้าผมจะขี้ฟันดองนะฮะขี้ฟันดองก็ขี้โม้อะนะครับอ่ะเอาอย่างแรกก่อนนะฮะขอขี้โม้ที่ตลาดหุ้นจีนก่อนจำได้ไหมที่ผมบอกแล้วว่าโอ้โหลงมานะฮะวันที่มันเกิดตัวอะไรครับเซลออนแฟกลงมาก็ซื้อสิครับเขาอุตส่าห์หล่นลงมาให้เราจะไปป๊อตทำไมเรียบร้อยนะฮะเนี่ยจะ cover กลับขึ้นมาละ recover กลับขึ้นมาเร็วมาก3วันนะฮะก็ยังมีความเสี่ยงแหละมันอาจจะเป็นท็อปที่ไล่ขึ้นไปแล้วท็อปถูกกดลงมาก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะก็ยังมีความเสี่ยงอ่ะที่จะขึ้นติดแนวต้านแล้วเด้งลงมาอีกแต่ว่าอย่างน้อยๆใครที่ได้ซื้อไปนะฮะตอนที่มันเทลงมาเยอะๆในช่วงที่มันเกิด sell on fact เนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับใครที่ได้โทรมาหาผมก็ซื้อแหลกอ่ะเพราะว่าไล่ซื้อกันมาตั้งแต่ช่วงนี้เราซื้อกันมาตั้งแต่ตอนนี้ต้องแนะนำขึ้นมาตรงนี้ก็บอกให้ซื้อนะฮะหล่นลงมาก็ซื้ออีกนะฮะอันนั้นที่ผมเคยบอกให้ซอยไม้แล้วก็ซื้อเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังไงตอนนี้ก็เป็นกำไรนะครับเมื่อเป็นกำไรจะทำอะไรตัดสินใจยังไงก็ง่ายละนะครับก็สำหรับกองหุ้นจีนผมคิดว่ายังซื้อได้เรื่อยๆยาวๆนะครับผมยังคงเชื่อมั่นในหุ้นจีนอย่างหมดหัวใจนะฮะนอกจากหุ้นจีนแล้วพวกกองหุ้นเทคนะครับพวกกองหุ้น AIนะเราก็มีที่จะแนะนำลูกค้าอยู่เสมอนะครับติดต่อมาได้นะครับกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้ไม่ขี้โม้นะตลาดหุ้นจีนผมผ่านละนะครับกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีคุยกันไปหลายตัวมากนะครับมีคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่น PTL นะครับ PTL ผมว่าดูจากทรงกราฟก็โอ้โหนะชวนมีเรื่องอีกนะฮะดูดิเนี่ยขนาดขึ้นมานะฮะแล้วก็มีย่อแล้วก็ยังแข็งอยู่นะครับภาษาแถวบ้านเรียกว่าพักตัวนะครับก็เอาจริงถ้าถามผมว่ามีอยู่ทำไงก็ผมว่าก็ถือได้นะครับอันนี้ PTL นะครับตัวแรกที่เราเชียร์กันนะฮะดุกันในช่วงที่ผ่านมานะครับมีไพลอนนะฮะไพลอนก็ได้มาดอก2ดอกนะครับตึดมีความบ้างแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในกล่องการพักตัวอยู่นะครับถัดไปก็อะไรอ่ะ SMPC นะฮะโอ้โหอันนี้นี่สะใจมากนะฮะเป็นอะไรที่เต็มอ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับSMPC นะครับนี่คือนี่3ตัวนะใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราพูดนะครับ2อาทิตย์มีวันที่เราเจอกันก็แค่9วันไม่ใช่10วันด้วยเพราะผมมีโดดไปวันนึงเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มันเจอกันแค่9วันก็อ่ะได้มา3ตัวแล้วนะฮะเต็มๆนะฮะมีอะไรอีกที่เราได้คุยกันไปนะครับมีทัสโก้ก็โอ้เมื่อวานก็ดูเหมือนจะมีเรื่องอีกแล้วนะฮะทัสโก้นะฮะอันนี้ทัสโก้คุยกันแม้แต่ช่วงนี้นะครับถัดมาครับมีอะไรอีกครับPRM โอ้ขึ้นอีกแล้วนะฮะ PRM นะครับแล้วก็เมื่อวานเต็มนะฮะกับชโยนะครับชโยฮะชโยโหฮิวนะครับเต็มนะฮะเพราะว่าพอแบงค์งบเคแบงค์ออกมาปุ๊บคนที่เขาอ่านเกมออกเขารู้ทันทีว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมานั่งตั้งสำรองเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วต้องการที่จะรักษาระดับกองทุนต่อเซ็นทรัพย์เสียงไว้ให้ได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็ต้องเลย์ออฟนะครับขอไปไม่ได้เรียกว่าเลย์ออฟนะครับไลท์ออฟนะฮะพวกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเอามาขายในราคาเรียกได้ว่าไล่ขายอ่ะปาทิ้งอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกบริหารจัดการหนี้นะครับเช่นชโยเช่น JMT นะฮะเต็มๆนะฮะแล้วแม้กระทั่งแบมนะฮะ BAM เมื่อวานก็
ยังมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพวกนี้เต็มๆนะครับเป็นผมก็ลั่นลองเทอมลั่นนะครับถัดมานะครับแล้วจะขอมีอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับเมื่อวานก็มีพูดถึงเรื่อง SSP ไม่ได้น่าเกลียดมากนักนะครับ SSP นะครับไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็ยังพอก้อมแก้มนะฮะส่วน BM เราผมไม่ค่อยได้อยากให้ยุ่งอยู่แล้วเพราะว่าสภาพคล่องมันน้อยนะครับ STI ก็เป็นแค่เรื่องของ Insider Buy มันก็ไม่ได้สัญญาณชัดอะไรมากนะครับแต่ว่าที่อยากจะพูดถึงก็คงเป็นตัวเดิม BCH ผมก็ยังเป็นตัวเดียวที่งี่เง่าอยู่ใน2อาทิตย์นี้นะก็ดูไว้หน่อยนะครับอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจครับมีแอบใหญ่ๆขึ้นมาก็เป็น XO นะครับก็ลองดูไว้หน่อยก็ดีนะครับอ่ะอันนี้คือไล่เรียงนะครับพวกหุ้นขนาดเล็กที่เราพูดเคยพูดถึงแล้วก็เพิ่งมาพูดนะครับ XO มันอาจจะดูโดดขึ้นมาละนะครับแต่ว่าก็มันผมว่ามันยังคงมีโอกาสแหละนะฮะอ่ะตัวต่อไปที่ผมว่าน่าสนใจฮะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไปได้ต่อมีการทำแพทเทิร์นที่ดีนะครับหลุดออกจากกรอบที่ขลังมานะฮะก็คือ EA นะครับ EA น่าสนใจนะครับผมว่านะดูในแง่ของกราฟก็ดูใช้ได้เลยทีเดียวแม้ว่า year to date มันตอนนี้มันจะกลายเป็นบวกนะครับแต่ดูจากทรงกราฟแล้วใช้ได้อะนะครับโอ้โหเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับยิงทะลุฟ้ามากเลยนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับติดตามดูต่อไปเรื่อยๆแล้วกันกับ EA นะครับ BCH XO นะครับ SSP นะครับส่วนพวกที่เราเคยคุยเป็นก่อนหน้าแล้ว Tasco ชัยโยอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับใครมีก็ดีใจด้วยใครไม่มีก็พิจารณาเอาเองแล้วกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อหุ้นที่ไล่เรียงมาแล้วก็อยู่ในสายตาผมแล้วกันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับทุกคนย่อมต้องรักษาชีวิตของตัวเองไว้ด้วยจะทำอะไรก็รักษาชีวิตตัวเองไว้ด้วยนะถ้าเราจะทำอะไรเราก็ไปสไตล์แบบว่าหุ้นที่มันมีแนวโน้มearning ไตรมาส2น่าจะเรียกได้ว่าเติบโตได้แล้วก็เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส3ดีกว่านะครับไปที่กลุ่มหุ้นพวกนั้นซึ่งกลุ่มหุ้นพวกนั้นน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมก็มีพูดไปแล้วแหละนะครับคงไม่จำเป็นต้องไปย้อนความว่ามองหุ้นอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าหุ้นกลางหุ้นเล็กที่เมื่อกี้ไล่เรียงกันมาให้ฟังเนี่ยมันเป็นแค่ให้เก่งกำไรระยะสั้นนะครับก็ต้องระวังตัวเองไว้ด้วยสำหรับวันนี้ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านจะแฮปปี้นะครับมีความสุขกันนะครับกับหุ้นที่เราได้ไล่เรียงกันไปนะครับแล้วก็พอจะได้ไอเดียคร่าวๆละเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับผมคิดว่ามุมมองอย่างที่ผมเคยมองว่าเฮ้ยตลาดจะพังเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าตลาดจะพังนะในเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐในเดือนหน้าหรือตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปจนถึงกลางเดือนหน้าก็ยังเชื่ออยู่แต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแปลว่ามุมมองผมสามารถผิดได้ตลอดเวลานะครับผมก็มองด้วยเหตุผลที่ผมมีนะฮะแต่ตอนนี้มันมีเกมใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่เขาจะใช้เรื่องของ Debt Forgiveness อ่ะก็ยกหนี้ให้ฟรีๆอ่ะในเมื่อมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรกับเรื่องหนี้แล้วถูกป่ะไม่ต้องกลัวอะไรกับเรื่อง NPL อีกแล้วถูกป่ะตลาดหุ้นมันก็ควรไปได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยพวกหุ้นที่ Under Value มากๆอย่างเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นี่เตรียมพุ่งนะนะครับถ้ามีประเด็นที่เจ้าแบงค์ชาติจะรับหนี้ไปแล้วก็เอาไปจัดการอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแบบที่อเมริกากำลังจะเล่นเนี่ยโอ้ผมว่ากลุ่มแบงค์มันก็จะสวิไลมากมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ตัว JP Morgan อ่ะงบออกมาดีมาก Bank of America ออกมาก็ไม่แย่นะครับ City Group ออกมาก็ไม่แย่คือมันตลกมากอ่ะทำไมแบงค์อเมริกาซึ่งมันประเทศมันมีปัญหากว่าเราเยอะมากเลยนะตอนนี้ทำไมงบแบงค์มันออกมามันยังโอเคดีกว่าคาดด้วยทำไมแบงค์บ้านเรามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับคือนี่มันคือความตลกของอเมริกาไงนะครับซึ่งผมคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วพวก under value อย่างเช่นหุ้นธนาคารพาณิชย์บ้านเราที่มันมีวินัยในด้านการเงินสูงมากมีความระมัดระวังสูงมากเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบงค์ชาติยื่นมือลงมาจริงเหมือนอย่างที่ Fed ทำ ECB ทำ BOJ ทำรวมไปถึงแบงค์ชาติประเทศอื่นทำเนี่ยกลุ่มธนาคารมันจะมาเอานะฮะทำเป็นเล่นไปซึ่งประมาทไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้นะครับมันต้องวางแผนติดตามอย่างใกล้ชิดอย่าไปมองอะไรทางเดียวอย่างเดียวนะครับผมเองนี่ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองตามเกมของโลกนะครับแต่ตอนนี้ยังเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็คงมีโอกาสปรับฐานแล้วก็พังอีกนั่นแหละยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามันไม่พังลงมาขออภัยด้วยนะครับแล้วผมเองอาจจะต้องมีการปรับแผนนะครับตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าต่อต้านไม่ได้ไงอาจจะต้องเข้าร่วมนะครับอ่ะ
ะก่อนไปนะครับผมขออนุญาตไปแกะงบอันนี้กันก่อนนะลืมไปนะครับแกะงบกลุ่มธนาคารนะครับเมื่อวานนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับงบกลุ่มธนาคารที่ออกมานะครับเอาอันนี้กันก่อนนะครับเอาไปที่กสิกรกันก่อนนะครับกสิกรเนี่ยนะครับสรุปแล้วกำไรสุทธิออกมา 2,100 นะครับไตรมาส1เนี่ย 7,000 นะครับโอ้เปลี่ยนแปลงโคตรเยอะเลยนะครับเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับปีที่แล้วนี่คือ 9,000 นะครับ 9,900 นะครับแต่ครั้งนี้เหลือ 2,000 ครับจริงๆแล้วถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยนะครับดูกำไรนะฮะกำไรก่อนนะฮะกำไรก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับแล้วก็ขาดทุนจากการเรื่องของการเกิดขึ้นของหนี้ศูนย์หนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะดูดินะครับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ย 21,000 นะครับไตรมาสนี้คือ 25,000 นะครับกำไรก่อนที่จะเกิดเรื่องการตั้งสำรองอ่ะนะครับจริงๆแล้วมันดูดีนะครับกำไรจากการดำเนินงานนะครับรายได้นะรวมรายได้จากการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมครับรายได้ได้มาประมาณ 41,000 ครับปีที่แล้วเนี่ย 39,000 ไตรมาสที่แล้ว 38,000 นะครับโอ้โหรายได้ได้เยอะกว่าเดิมอีกนะครับเก่งมากนะฮะนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาไปรายได้จากอะไรครับไปได้จากรายได้อื่นนะครับรายได้อื่นๆก็คงอาจจะได้จากบริษัทลูกแหละอาจจะได้มาจากพวกบริษัทหลักทรัพย์บลจ.นะครับหรือขายประกันนะครับโอ้โหนี่โดดมากนะครับโดยรวมแล้วรายได้เยอะขึ้นแต่ทำไมกำไรมันถึงน้อยจังเพราะว่าไปตั้งหนี้นะครับตั้งสำรองเยอะมากนะครับจากเดิมเนี่ยตั้งไตรมาสหนึ่งประมาณ 7,000 นะครับไตรมาสที่แล้วตั้งประมาณ 10,000 อันนี้ขยับขึ้นมาอีกประมาณ 8,000 กลายเป็น 20,000 นะครับมันก็เลยกดดันทำให้กำไรดูน้อยลงแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปดูการดำเนินงานแล้วผมคิดว่าเฮ้ยแบงก์บ้านเรามันเก่งนะ หาเงินได้เก่งมากเลยนะครับถัดไปเมื่อกี้ KBank นะครับถ้าไปดู SCB งวดนี้กำไรก็ไม่ได้แย่ลงมามากครับ 8,000 ล้านครับถือว่าใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดพอสมควรนะครับแล้วก็ครึ่งแรกก็อยู่ที่ประมาณ 17,000 ถือว่ารับได้ครับการตั้งสำรองก็ไม่ได้เยอะมากครับ 9,700 ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเท่าไหร่นะครับแต่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเยอะนะครับเนี่ยตั้งสำรองก็แค่ 9,700 มันไม่ได้เหมือน KBank ไง KBank ตั้งไปที 20,000 เลยนะครับ SCB ก็ตั้งแค่ 9,000 เขาก็เลยบันทึกกำไรสุทธิในงวดนี้ยังพอสมควรอยู่ 8,000 นะครับแต่ว่าในแง่ของเรื่องของรายได้นะครับรวมรายได้ต่างๆเนี่ยถ้าเทียบระหว่าง SCB กับ KBank KBank ทำได้ดีกว่านะครับในแง่ของรายได้ที่เข้ามานะครับค่าใช้จ่าย KBank ก็ต่ำกว่านะครับก็เอาในแง่ของคุณภาพไส้ในเนี่ยดูเหมือน KBank ในแง่การดำเนินงานดูโอนะครับแต่ว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องของคุณภาพของหนี้ที่ซ่อนอยู่เขาก็เลยตั้งสำรองเยอะนะครับอันนี้ก็แกะจากข้างในโดยรวมๆแล้วไม่ได้เห็นอะไรที่แย่สำหรับงบไตรมาส2แต่สัญญาณที่เกิดขึ้นกับ KBank แปลว่าเขาก็ต้องมีความกังวลกับเรียกได้ว่าสินเชื่อที่มีอยู่ในมือนะครับคุณภาพของสินเชื่อที่มีอยู่ในมือสูงมากเลยว่าพอพ้นจากไตรมาส3ไปแล้วเนี่ยซึ่งผ่านพ้นมาตรการการพักชำระหนี้เนี่ย ก็คงสงสัยเขาคงมีความกังวลกับตรงนี้สูงมากครับว่าอาจจะเกิดระเบิดนะครับ NPL สำหรับพวกสินเชื่อพอร์ตของ SME นะครับแต่ถ้าในแง่การดำเนินงานอะไรทุกอย่างไม่ได้มีปัญหามากนะครับดูจากงบแบงก์ละถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพึ่งแบบมองแบงก์โดยภาพรวมแย่ทั้งหมดนะครับผมคิดว่ามันเป็นการกันไว้นะครับเตรียมไว้สำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปัญหาไม่เกิดขึ้นแบงก์ชาติมีการออกมาตรการในการเข้ามาช่วยเหลืออาจจะยืดเวลาในการพักชำระหนี้หรือการปล่อยซอฟต์โลนมากๆนะครับในการที่จะเรียกได้ว่ารีไฟแนนซ์ให้ SME ได้สามารถรีไฟแนนซ์ได้นะครับโยกหนี้จากธนาคารพาณิชย์มาเป็นธนาคารกลางแทนเนี่ยโอ้กลุ่มแบงก์มันจะขึ้นเอานะฮะเราก็ต้องจับตาอย่างไม่กระพริบครับผมว่าเรื่องพวกนี้ตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลองพิจารณาพวกกลุ่มหุ้นที่งบน่าจะดี SCC CPF นะครับ GGC นะครับACE นะครับ SPRC นะครับพวกนี้พิจารณาไว้ก็ดีนะครับส่วนพวกที่จะเก็งกำไรระยะสั้นลองพิจารณาตัว EA นะครับ XOBCH ว่าไปนะครับส่วนพวกที่ขึ้นมาแล้วอย่าง PTL SPMC นะครับTASCO ชโยเนี่ยก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะของมันขึ้นมาเยอะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการโดน take profit นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ